ไม่ขยับเลยโอ้หวัดดีเฮ้ไม่เป็นไรพี่ไม่ทำร้ายหนูหรอกหนูอยากให้ช่วยไหมนี่จ้ะจับมือพี่ไว้นะพี่ต้องให้คนช่วยโทษทีนะพี่ไม่เข้าใจที่หนูพูดพี่ต้องให้คนช่วยทำไมล่ะเขาอยู่ข้างหลังพี่อะไรนะเจ้าช่วยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้สาวน้อยจะปลอดภัยแล้วล่ะมันจบแล้วพี่แน่ใจนะใช่จ้ะพี่รับรองทุกอย่างเรียบร้อยดีพี่อยากให้หนูปล่อยบันไดนั้นลงมานะพี่ช่วยหนูตามหาแม่ได้ไหมแม่หนูอยู่ข้างล่างนี่เหรอหนูคิดว่าอย่างนั้นหนูหวังว่าได้สิแน่นอนพี่จะช่วยหนูเองตื่นสิลืมตาไว้นิ่งๆ นะไม่ได้ติดเชื้อนี่มันเชอรี่เอาเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่เชอรี่สบายดีคุณรู้จักเชอรี่งั้นเหรอการแสดงออกด้านพละกำลังน่าทึ่งมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอต้องประเมินสถานการณ์คุณเป็นใครเนี่ยฉันแคลไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยขอโทษทีนะเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลว่าไงเธออยู่แอนเน็ตบอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียมฉันไม่รู้ใครกันถามถึงใครก็สัตว์ประหลาดที่ทำเรื่องพวกนี้นะสิอะไรนะคุณช่วยฉันตามหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาการเร็วกว่าที่คิดไว้คุณจะไปไหนนะฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมตอบคำถาม
ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมฉันต้องตามหาเชอรี่ฉันไม่ต้องมากังวลเรื่องลูกสาวฉันหรอกอะไรเนี่ยเชอรี่แม่บอกแล้วไงว่าแม่ยังกลับไม่ได้แล้วงานของแม่จะเสร็จแม่ก็พูดแบบนี้ตลอดเชอรี่ทำไมลูกไม่ยอมอยู่ที่บ้านที่นั่นมันปลอดภัยนะเฮ้ยเชอรี่ก็หนูกลัวเพราะมันอยู่กันไปทั่วแล้วลูกก็ควรโทรหาตำรวจสิลูกเคยสอนลูกแล้วนี่หนูโทรแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยแล้วแม่ก็ไม่รับสายหนูเลยเชอรี่แม่ไม่ว่างนะไม่นะเชอรี่เชอรี่พี่กำลังลงไปรอก่อนนะเชอรี่พี่กำลังไปช่วยเชอรี่แม่อยู่นี่แล้วเชอรี่เชอรี่ได้ยินแม่ไหมไม่นะเชอรี่แคลร์เชอรี่หนูไม่เป็นไรนะทำอะไรเนี่ยฉันมาช่วยเชอรี่ติดเชื้อแล้วช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วนี่แม่ล้อกันเล่นใช่ไหมคุณเป็นแม่เธอนะรีบลงมานี่เลยเธอไม่เข้าใจวิลเลียมยังอยู่ข้างนอกนั่นเลยถ้าฉันไม่หยุดเขางั้นก็ไม่ต้องคุยอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวฉันรักษาเธอได้ที่แล็บของฉันมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แม่คะแต่ไม่ทันเวลาแล้วมีชีวิตนับล้านเป็นเดิมพันเชอรี่น่ารักดุนะลูกรักลาก่อนแล้วก็เล่นใช่ไหมเนี่ยเชอรี่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลหนูเองโอเคนะทำไมพี่ถึงช่วยหนูเพราะพี่เป็นห่วงขอบคุณนะแคลร์ไอ้พี่ให้มานะมันช่วยนำโชคนะรู้ไหมหนูไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีพี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยหนูทำได้ดีมาตลอดจนพี่พาหนูมาเจอกับปัญหาพวกนี้พี่เก็บของของหนูได้นะหนูไม่อยากได้เอาจริงดิทำไมล่ะมันน่ารักออกแม่ให้หนูมาเป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วหนูอยากให้แม่อยู่บ้านมากกว่านี้รู้ว่าแม่หนูดูเหมือนว่าจะไม่แคร์แต่ว่าเฮ้ยเชอรี่มานี่อดทนหน่อยนะโอเคขณะนี้ได้มาถึงเนสแล้วไม่เป็นไรแล้วพี่จะดูแลหนูเองมาเถอะ